สวัสดีครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมแปลงผักหลังบ้านนะครับมาดูเทคนิคการปลูกผักสลัดในหน้าร้อนกันแดดหลังบ้านช่วงกลางวันนี้อุณหภูมิจะสูงประมาณ40-45องศาได้ครับเทคนิคที่ผมใช้คือผมจะต่อสปริงเกอร์ไว้ด้านบนของแปลงให้พ่นน้ำกระจายลงที่มุ้งนะครับเมื่อมีลมพัดมาเรื่อยๆก็จะลดความร้อนของอากาศบริเวณนี้ไปได้ดีแต่จุดสำคัญเดี๋ยวผมพาไปดูกันสังเกตตัวนี้ไหมครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิซึ่งจะต่อตรงไปยังกล่องควบคุมนะครับเรียกว่ากล่องควบคุมอุณหภูมิตัวนี้นะครับกล่องควบคุมอุณหภูมิขณะนี้อุณหภูมิที่แปลงผักอยู่ที่39องศาผมได้ตั้งอุณหภูมิไว้ว่าประมาณ 40-41 องศาให้ตัดเนี่ยเริ่มตัดแล้วครับกล่องควบคุมจะจ่ายไฟณอุณหภูมิ40เพื่อไปเปิดวาล์วน้ำวาล์วน้ำนี่ก็จะต่อตรงไปที่แปลงผักนะครับตัวนี้เป็นวาล์วทองเหลืองผมซื้อมาประมาณ 1,000 บาทนะครับส่วนกล่องควบคุมอุณหภูมินี้ตอนที่ผมซื้ออยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทใช้มาได้3ปีแล้วครับยังไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อมีการพ่นน้ำไปนะครับอุณหภูมิจะลดลงจากเมื่อกี้ที่พ่นน้ำตอน40องศาเซลเซียสตอนนี้ลดลงเหลือ30องศาแล้วครับเป็นจุดที่วัดอุณหภูมิณแปลงผักนี่เป็นผักฟิลเล่นะครับฟิลเล่ไอซ์เบิร์กจะสังเกตว่าปลายใบจะไม่มีอาการของใบไหม้หรือทิปเบิร์นนะครับเลดโอก็สวยนะครับแต่อาจจะต้นไม่ใหญ่มากเพราะอุณหภูมิโดยรวมแล้วมันก็ยังร้อนอยู่ผักหน้าร้อนก็ได้ประมาณแค่นี้นะครับผักแปลงนี้พร้อมเก็บพรุ่งนี้เก็บได้ทำสลัดกล่องครับจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำอยู่ที่ผ้ามุ้งบนแปลงนะครับช่วยคลายความร้อนได้ดีเลยตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมครับแปลงนี้ก็ยังเล็กอยู่แต่ช่วงนี้ผักในตลาดที่ขายกันไม่มีแล้วนะครับจากโลละ 8-90 ผักสลัดไฮโดขึ้นเป็นโลละ250ได้ปีนี้ร้อนหนักมากปีนี้แมคโครก็219บาทแล้วครับที่เห็นนะแพงที่สุดตั้งแต่เคยปลูกผักมาเลยครับมีอีกเทคนิคนึงที่จะลดอุณหภูมิของน้ำสารละลายหรือน้ำปุ๋ยในถังนะครับผมจะใช้ผ้าสแลนกองแสงกองแดดไม่ให้ความร้อนลงไปถึงถังและเพิ่มตัวนี้เข้าไปจะได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกนี่นะครับ
เป็นการกระจายน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำลดอุณหภูมิน้ำได้ดีเลยครับน้ำปุ๋ยอุณหภูมิไม่ถึง30ครับรากก็ไม่ตายตอนนี้อุณหภูมิประมาณ39องศาแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งจะเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวน้ำจะพ่นออกที่หัวพ่นหมอกด้านบนนี้ผมก็เพิ่มหัวพ่นหมอกอยู่ด้านบนนู้นอีก1หัวเริ่มแล้ว40องศาแล้วครับน้ำพ่นแล้วครับพ่นทุกแปลงนะครับผมตั้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงประมาณ3องศาวาล์วก็จะปิดจาก40ลดเหลือประมาณ37น้ำก็จะหยุดพ่นนะครับเพราะว่าน้ำพ่นตรงที่ตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับแต่อุณหภูมิแปลงผักจะค่อยๆลดลงไปเหลือประมาณสัก30ได้แต่น้ำจะหยุดพ่นน้ำตั้งนานแล้วครับก็อุณหภูมิค่อยลดลง30องศาผักก็สบายสบายครับนี่แหละครับเทคนิคปลูกผักหน้าร้อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ